快望去，好几只小猴子爬呀爬，有些还大辣辣坐在人行道上吃起水果，模样可爱十足。这里是素有猴城之称的泰国华富里，长期与猴子共存。但你知道吗？这些小猴子到处乱窜，让路上的行人相当困扰。ยังมีการให้อาหารให้ขนมให้อะไรกันกินตามปกติแต่ก่อนเนี่ยคือให้เขาเนี่ยเขายังกลัวนะแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วคือเขาพร้อมที่จะแย่งชิงทุกอย่างที่เขาจะทำได้。当地居民坦言，猴子和以往大不同，在新冠疫情封城期间，这些被减少喂食的猴子开始大肆作乱，群起占领房子和偷抢食物。ย้อนกลับไปประมาณสัก30ปีที่แล้วจะเห็นชัดเจนว่าช่วงเวลาที่ลิงมันบางตามากเนี่ยในช่วงนั้นมันไม่ถึง100ตัวแล้วก็ลิงเนี่ยก็เป็นตัวยอมรับตรงๆว่าเป็นตัวที่ดึงดูดการท่องเที่ยวได้ดีมากก็สร้างเม็ดเงินมหาศาลให้กับลพบุรีได้เหมือนกันแล้วก็สร้างvalue หลายๆอย่างให้กับลพบุรี路透社指出，疫情前约有58000名居民随意喂养来自城外森林的3000只长尾猕猴，还为他们举办年度水果盛宴。到了2024年初，成为猴群骚乱最严重时期，从小孩到年迈妇人，甚至警察都必须随身携带弹弓吓阻这些猴子。随着泰国政府展开五个月行动后，猴群作乱的情况大幅减少，顺利捕获约1600只猴子，并为他们进行绝育，以免猴满为患，反倒惹恼居民吓跑游客。三立新闻林子琪报道。